นัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องพระเตมีใบให้ฟังครั้งเมื่อพระาศาสดาเสด็จประทับณวัดเชตวันบรรดาพระภิกษุทั้งหลายที่มาประชุมสนทนา ก็ได้พากันกราบทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงนำอดีตนิทานมาโปรดเป็นพระธรรมเทศนาพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าถึงเมื่อปางก่อนที่ทรงสเสวยพระชาติเป็นพระเตมีกุมารมีเรื่องราวว่าเมื่อสมัยอดีตการที่ล่วงมาแล้วองค์กษัตริย์แห่งเมืองพารณาณสีผู้มีพระนามว่ากาศิกราชทรงครองราชด,ด้วยทศพิษราชธรรม แต่ว่าพระองค์ไม่ได้สุขสบายพระไทยเลยด้วยเกรงว่าจะสูญสิ้นราชบงเพราะว่าไร้พระราชโอรสสืบราชสมบัติทั้งๆที่ทรงมีพระสนมถึงร่วมสองหมื่นคนกระทั่งเหล่าไพร่ฟ้าประชาราชก็ต่างพากันประวันพร่านใจว่าภายหน้าหากพระราชไาร้พระโอรสขึ้นเสวยราชสมบัติครองเมืองสืบต่อไปแล้วแผ่นดินคงจะวุ่นวายไรย้หลักไร้มิ่งขวัญเป็นแน่ พระนางจันทเทวีผู้เป็นอัครมเหสีจึงทรงทำพิธีขอพระราชะโอรสจากสวงสวรรค์ในวันขึ้นสิห้าค่ำทรงสมาทานอุโบสถศีลตามปกติและก็ตั้งสัตว์อธิษฐานขอพระราชะโอรสจากแรงศีลแรงบุญที่พระนางได้เพียรปฏิบัติมาและด้วยอำนาจอัศจรรย์แห่งแรงอธิษฐานประกอบกับผลบุญแห่งศีลภาวนา เป็นเหตุให้อาสนะของพระอินทร์บนสวงสวรรค์เกิดร้อนรุ่มจนองค์อินไม่อาจเสวยสุขตามปกติได้ก็ทรงเพ่งดูจนทราบด้วยทิพเนตรพระองค์ก็ขอให้เทพบุตรผู้มากบุญญาธิการองค์หนึ่งซึ่งกำลังจะจุติในสวรรค์ชั้นสูงต่อไปให้ทรงสเสด็จลงมาจุติในคันของพระนางจันทเทวีเทพบุตรองค์นั้นก็ปราถนาจะบ,บำเพ็ญบรารมีอยู่แล้วก็ทรงตกลงสเสด็จจากดาวดึง มาในโลกมนุษย์เมื่อครบกำหนดสิบเดือนล่วงไปพระนางจันทเทวีก็ประสูตรพระกุมารผู้มีผิวพรรณผุดผ่องงดงามดังทองคำและในวันนั้นก็มีนิมิตอัศจรรย์คือมีการกำเนิดบุตรอีกห้าร้อยคนพร้อมกันซึ่งพระราชาได้สรงพระราชทานของกำนันพร้อมแม่นมให้บุตรของอมาตในพระราชวังด้วย และในวันนั้นทั้งพระนครก็เกิดผลโปรยปลายชุ่มฉ่าเป็นที่น่าอาัศจรรย์พระกุมารจึงได้พระนามว่าเตมีอันหมายถึงเหตุแห่งความปรีดาแก่ผู้คนทั้งปวงและพระกุมารก็เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของพระราชานักถึงกับคัดเลือก64แม่นมผู้ถวายน้ำนมโดยให้มีคุณสมบัติพิเศษ10ประการตามตำราก็คือ หนึ่งไม่ให้นางนั้นผิวขาวจัดเกินไปเพราะว่าเกรงว่าน้ำนมจะมีรสเปรี้ยวเกินไปสองไม่ให้นางนั้นมีผิวดำคล้ำนักด้วยว่าจะมีน้ำนมที่เย็นจัดเกินไปสให้มีรูปร่างสมสัสดส่วนดีไม่ผอมแห้งบอบบางจนกระดูกจะทิ่มตำพระกุมารได้สให้มีรูปร่างไม่อ้วนเจ้าเนื้อเกินไปเพราะจะพลอยทำให้พระกุมารอ้วนตามไปด้วย หไม่ให้มีรูปสูงเกินไปเพราะว่าพระกุมารจะสูงจนคอยาวไปด้วยหไม่ให้มีรูปร่างเตี้ยต่ำนักเพราะจะทำให้พระกุมารคอหดและเตี้ยต่ำไปด้วยเให้คัดสรรแต่นางที่มีน้ำนมรสหวานกลมกล่อมสมบูรณ์ที่สุดเท่านั้นแปให้คัดสรรแม่นมที่มีเต้านมแปลงปลัง่ลงไม่หย่อนยานเพื่อจะได้มีน้ำนมบริบูรณ์เก้าไม่ให้นางนั้นเป็นโรคหืดทอป อันจะส่งผลให้น้ำนมไม่บริสุทธิ์สมบูรณ์สิบไม่ให้นางนั้นป่วยเป็นโรคไอเรื้อรังเพราะว่าพระราชกุมารจะปล่อยขี้โรคไปด้วยแล้วก็น้ำนมจะออกรสเผ็ดเกินไปด้วยความโปรดปรานเมตตาพระกุมารน,นักพระเจ้ากาศิกราชก็มักจะทรงอุ้มพระเตมีกุมารไว้บนตักขณะออกทรงรบว่าราชการด้วยเสมอ วันหนึ่งอมมาจับตัวโจรได้สี่คนซึ่งทำผิดในการลักขโมยเข้ามาถวายและพระราชาได้ตรัสสั่งให้ลวงอาญาโจรทั้งสี่โดยให้เสียบด้วยเหลาทั้งเป็นแล้วนำไปเสียบประจานจนตายคนที่สองให้นำไปโบยด้วยหวหนึ่งพันครั้งจนตายคนที่สามให้จองจำไว้กับคือคาโซ่ตรวนจนตายคนที่สี่ให้ฆ่าด้วยคมหอกคมดาบ พระเตมีกุมารได้ทรงฟังรับสั่งของพระราชบิดาก็ทรงให้สลดพระไทยนักทรงรำลึกได้ถึงการก่อนที่เคยเสวยทุกขเวทนาในนรกจึงทรงดำริว่าถ้าวันหน้าพระองค์จะต้องเสวยราชสมบัติสืบต่อพระราชบิดาก็คงไม่พ้นต้องก่อกรรมทำบาปปลิดชีวิตฝูงคนจนต้องไปเกิดในนรกกระพุมอีกเป็นแน่ต่อมาเทพธิดาซึ่งสถิตยอยู่ณเสวตฉัตร เห็นพระเตมีกุมารบรรทมไม่หลับด้วยพระไทยสลดหดหูอย่างนั้นก็แนะนำให้พระเตมีแกล้งประพฤติองค์เป็นใบเป็นคนหูหนวกเป็นคนง่อยไม่ให้ประพฤติแสดงออกไปว่าเป็นปราชอัจฉริยะเพื่อจะได้เลี่ยงพ้นจากการครองบัลลังก์ซึ่งจะเป็นเหตุแห่งการทำบาปสร้างกรรมนับแต่นั้นพระเตมีกุมารก็ไม่ทรงตรัสไม่ทรงขยับพระวรกาอีก แม้แต่กุมาร500คนที่มาคอยเล่นด้วยก็ไม่ทรงสนใจเล่นด้วยยามกุมารเหล่านั้นหิวนมร้องไห้พระเตมีกุมารก็ไม่กันแสงโดยทรงดำริว่าหิวนมยังเป็นความทุกข์ที่ประเสริฐกว่าอยู่ในนรกภูมิจึงทรงนิ่งเฉยอดทนผิดกับกุมารน,น้อยทั่วไปไม่มีการแย้มสวนปฏิบัติเหมือนกับว่าไม่ได้ยินเสียงพูดของใคร พระราชาทรงร้อนพระไัยให้หมอหลวงวินิจฉัยว่ามีโรคภัยอันใดก็หาสาเหตุไม่ได้เป็นที่งุนงงสงสัยกันยิ่งนักพระเตมีกุมารทรงเฉยนิ่งดังนี้เมื่อพระชนมายุครบห้าปีเหล่าอัมมา์ก็หาวิธีทดลองนานาประการปีหนึ่งก็ลองเอาช้างตกมันมาปล่อยให้วิ่งเข้าหาพระเตมีกุมารก็ทรงนิ่งเฉยไม่ร้องไม่ขยับเขยื่อนไม่หวาดกลัวแต่อย่างใด ในขณะที่กุมารอื่นวิ่งหนีร้องระง,งมกันด้วยความหวาดกลัวปีต่อมาก็ทดลองโดยการนํำงูมาปล่อยให้เลื้อยเข้าไปใกล้พระเตมีกุมารก็ทรงนิ่งเฉยไม่ถอยหนีหรือขยับโอดร่ร้องปีต่อมาก็ทดลองด้วยไฟบ้างด้วยเสียงบ้างคือก่อกองไฟไว้ไวใกล้ๆตัวแล้วก็ให้คนแกล้งตีกลองเป่าตแตรดังๆให้ตกใจ แต่ก็ไม่อาจจะก,กระตุ้นให้พระโอรสร้องหรือขยับพระวรากายเลยสักนิดอีกปีหนึ่งทดลองโดยนำน้ำอ้อยปนข้าวยาคูผสมน้ำพึ่งมาทาทั่วองค์พระกุมารเพื่อล่อมแมลงวันมาตอมมาดูดกินน้ำหวานนั้นพระเตมีกุมารปีนั้นเจริญชนะสาได้สิบสามปีแล้วแต่ก็ยังทรงนิ่งเฉยแม้จะเจ็บปวดทรมานนักปีต่อมาอมมา์ก็ทดลองด้วยมูดสิ่งเหม็นเน่าต่าง แต่พระเตมีก็ทรงนิ่งเฉยเช่นเดิมมิได้ทรงหวาดวันแต่ประการใดเมื่อทดลองวิธีละหนึ่งปีเต็มมาจนถึงปีที่พระเตมีอายุครบสิหปีเต็มแล้วก็ไม่ได้บังเกิดผลพระนางจันทเทวีก็ทรงตรอมพระไทยร่ำกันแสงวิงบอลพระโอรสบา่าดูก่อนพ่อเตมีเอ๋ยเจ้าจงลุกขึ้นเถอะอย่าได้นิ่งเฉยแบบนี้ให้แม่แทบจะกลั้นใจตายด้วยความอับอายราษฎรเหลือเกิน เมื่อเห็นพระมารดาร้องไห้ใจจะขาดพระเตมีก็เกือบจะทรงตรัสวาจาออกไปด้วยความรักและเวทนาแต่แล้วก็ทรงอดทนเฉยอยู่ตามเดิมเหล่าอมากก็ทดลองด้วยสตรีเลอโฉมด้วยเพราะคิดว่าวัยแรกหนุ่มนี้ย่อมจะพึงพระไทยในเพศรถครั้นเมื่อบรรดาสาวงามพากันมาถวายปณิบัติเฝ้านวดเว้นและยั่วยวนพระเตมีก็ทรงอธิษฐานขอบรารมีช่วยให้พระองค์เอาชนะได้ ถ้าจะได้ออกบวชสมพระไทยแล้วพระบารมีของพระองค์เองก็ได้บันดาลให้สาวงามทั้งหลายต้องหวาดกลัวตกใจเมื่อพระวรากายของพระองค์แข็งดั่งตอไม้จึงพากันหนีไปสิ้นพระเจ้ากาสิกร,ราชทรงอับจนพระทัยนักให้หูนหลวงมาถวายคำทำนายหหนซึ่งเป็นพราหมณก็ได้กราบทูลว่าพระเตมีเป็นกาลกินี เป็นสเสนียดจันไรแก่ราชวงศ์หากเลี้ยงไว้ในร่มสเสวตฉารต,ต่อไปก็จะเกิดอาเพศและภัยพิบัติต่อแผ่นดินคือพระราชาต้องสวรรคตคตหนึ่งพระมะเหสีจะต้องสวรรคตหนึ่งพระราชบัลลังก์จะถูกปองร้ายจนโค่นล้มหนึ่งจึงเห็นควรให้นำพระเตมีไปฝังทั้งเป็นที่ปาชาผีดิบทางด้านตะวันตกนอกพระนครเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง พระเจ้ากาสิกราชทรงยอมให้ทําตามคำของหูนด้วยความทุกตรมพระไทยนักพระมเหสีก็ทรงตกพระไทยถึงสิ้นสติไม่ว่าจะทูลยับยั้งอย่างไรพระราชาก็ไม่ทรงเปลี่ยนพระราชดำรัสแต่พระนางจันทเทวีอัครเมเเสีได้กราบทูลขอร้องขอให้พระราชโอรสได้มีโอกาสครองราชบัลลังก์สักเจ็ดปีก่อนแล้วค่อยคิดนำไปฝังแต่ว่าพระราชาทรงปฏิเสธไม่ได้หรอกพระมเหสี พระโอรสเตมีเป็นใบ้แล้วหูหนวกแล้วก็ยังไม่ขยับองค์เหมือนกับเป็นคนง่อยเปรี้ยเสียขาอย่างนั้นจะให้ครองบ้านเมืองได้อย่างไงตั้งเจ็ดปีถ้าอย่างนั้นพระราชบัลลังให้พระเตมีสักหนึ่งปีก็ได้นะเพคะพระนางจันทเทวีทรงกราบทูลวิงบอลแต่พระราชาก็ไม่อาจพระราชทานให้ได้จนในที่สุดพระนางจันทเทวีทูลขอร้องจนเหลือเพียงเจวันเท่านั้นจึงได้รับพระราชาอนุญาต พระเตมีจึงได้ถูกแต่งองค์ทรงเครื่องแบบกษัตริย์แล้วนำขึ้นประทับขอช้างสเสด็จเรียบพระนครและประกาศแก่ไพรว่าพระราชะโอรสได้ครองบัลลังก์แล้วแต่ว่าพระเตมีก็ไม่ทรงตรัสไม่ขยับองค์ไม่ได้ยินเสียงผู้ใดเช่นเดิมจนครบกำหนดเจ็ดวันพระมารดาก็ได้แต่ทรงกันแสงน้ำตาหลั่งไหลรำพันตัดพ้อพระเตมีแล้วก็ตรัสว่าพระนางคงจะขาดใจตายตามไปด้วยเป็นแน่แท้ และพระนางก็ทรงกลิ้งเกลือกร่ำมห้จนสิ้นสติไปบนพื้นปราสาทนั่นเองท่านพระราชามีรับสั่งให้นำพระราชโอรสออกไปฝังพระเตมีก็ถูกนําใส่รถเทียมมาโดยมีสารถีสุนันทะขับออกพระนครทางด้านทิศตะวันออกเมื่อถึงป่าแห่งหนึ่งสุนันทะก็เข้าใจผิดว่าเป็นป่าช้าผีดิบแล้วก็ลงจากรถปลดเครื่องประดับพระยศของพระราโอรสออกวางไว แล้วก็หยิบจอบเสียมไปขุดหลุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมลึกตามรับสั่งที่ให้ข้าพระโอรสก่อนเพื่อไม่ต้องฝังทั้งเป็นยามนั้นพระเตมีได้ทรงเหยียดมือเท้าและทรงกายลุกขึ้นเมื่อตั้งพระททยจะลองเคลื่อนไหวหลังจากที่ทรงไม่ขยับเขยืขย่อนมาสิบหกปีเต็มแล้วแล้วก็ปรากฏปาฏิหารมิมเกิดขึ้นพระเตมีทรงเดินได้คล่องแคล่วแล้วยังยกรถขึ้นได้ด้วยพละกกาลังอันเป็นพระบรารมี ครั้นแล้วก็ทรงเสด็จไปดูสารถีซึ่งกำลังก้มหน้าขุดหลุมแล้วทรงตรัสถามว่าเออดูก่อนนายสารถีท่านกำลังขุดหลุมทำอะไรอ่ะก็ขุดหลุมเพื่อฝังพระราชโอรสของพระราชาน่ะสิพระเตมีเป็นการละกินีกแก่บ้านเมืองทรงเป็นใบบ้า,บาอ่อนเปี้ยเสียขาจะนำภัยพิบัติมาสู่ราชบัลลังก์สารถีสุนันทาตอบพลังก็ก้มหน้าก้มตาขุดอยู่อย่างนั้นพระเตมีก็ตรัสว่า เราไม่ได้ง่อยเปรีย้ยเสียขาบ้าใบาหรอกสารถีเอ้ยเราคือเตมีกุมารสารถีได้ฟังอย่างนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองดูเห็นพระเตมีรูปร่างสง่างามเหมือนเทพพยาดาก็คลางแคลงใจพระเตมีก็ตรัสเล่าว่าพระองค์แกล้งบ้าใบาไม่เดินไม่ขยับเคลื่อนไหวเหมือนเป็นง่อยที่แท้ก็เพราะไม่อยากเสวยราชสมบัติพระราชบิดาจึงให้เอามาฝังเสีย สุนันทาารถทีเพ่งพิจารณาดูชัดแล้วก็จดจำได้ว่าเป็นพระราชโอรสและพระเตมีราชโอรสก็ตรัสสื่อไปว่าตัวารถทีนั้นเลี้ยงชีพโดยการเป็นบริพานของพระราชชาซึ่งเป็นพระบิดาของพระองค์ก็เปรียบดังว่าอาศัยอยู่ในร่มเงาต้นไม้ใหญ่แล้วจะมาฆ่าพระองค์ผู้เป็นผลไม้ของต้นไม้เสียดังนี้ก็จะเปรียบได้ว่าทำร้ายต่อมิตรภาพการทำร้ายมิตรก็เท่ากับเป็นคนน่ารังเกียจไปที่ใดก็ไม่เป็นที่น่าคบหา และการฆ่าคนก็บาปยิ่งกว่าสัตว์ร้อยชีวิตเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องรับผลกรรมที่ทำไว้การไม่ทำร้ายมิตรไม่ฆ่าคนย่อมจะเป็นที่สารเสริญไปทั่วสุนันทะสารถีได้ฟังอย่างนั้นก็ซาบซึ้งใจนักก้มลงกราบถวายบังคมแล้วทูลเชิญเสด็จกลับพระราชวังแต่พระเตมีตัดว่าพระองค์อุตสาหภาคเพียรมานานสิบกว่าปีก็เพื่อจะหลุดพ้นจากพระราชสมบัติมาออกบวชตามพระประสงค์ สุนันทาก็ทูลขอลาออกบวชตามไปด้วยแต่พระเตมีตัดให้สารถีกลับไปทูลพระราชาก่อนไม่ควรบวชโดยเป็นหนี้ผู้ใดยามนั้นพระอินทร์ก็ได้ทรงส่งพระวิสุกรรมเทพพระบุตรลงมาเนรมิตรอาสมแล้วก็เครื่องบริขารไว้พร้อมทักเมื่อพระเตมีเสด็จมาพบก็ทรงทราบว่าเป็นเครื่องเนรมิตรของเทพเทวดาก็ทรงอธิษฐานขอถือบวชเปลื้องเครื่องกษัตริย์แล้วก็คลองผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดบ่าด้วยหนังเสือ กล่าวมวยผมเสด็จประทับบนอาสนะใบไม้ในอาสมตั้งพระไทยเจริญพรมวิหารจนบรรลุฌานสมาบัติในบัตดนั้นเองทางฝ่ายพระนางจันทเทวีเมื่อเห็นสารถีกลับเข้าวังก็รีบใต่ถามด้วยพระเนตรหลังไหลสารถีสุนันทาก็กราบทูลว่าพระราชะโอรสนั้นไม่ได้ง่อยเปลี่ยเสียขาเป็นบ้าใบาพระองค์ทรงแกล้งประพฤติดังนั้นเพราะไม่ปรารถนาจะครองราชด้วยทรงระลึก ชาติได้ว่าเคยเป็นพระราชามาแล้วต้องก่อกรรมกับชีวิตผู้คนมาไม่น้อยเมื่อสวรรคตก็ต้องไปรับใช้กรรมในนรกอย่างทุกข์ทรมานแต่บัดนี้พระราชโอรสนั้นมีพระโฉมงดงามมีสุรเสียงไพเราะนักพระองค์ทรงออกบัพพชาอยู่ในป่าทิศตะวันออกของพระนครแล้วก็ฝากถวายบังคมลาและถวายพระพรพระราชาและพระมารดามาด้วย พระเจ้ากาศิกราชและพระนางจันทเทวีได้ฟังหัังนั้นก็รับสั่งให้เตรียมพระบวรราชรถแล้วเสด็จออกไปหาพระโอรสด้วยความปราบปลื้มปิติยิ่งแล้วขั้นไปถึงพระนางจันทเทวีก็ทรงกันแสงสวมกอดแทบบาทพระโอรสพระราชาก็ทรงตัสถามทุกสุขของพระเตมีและทรงประหลาดพระไทยที่พระเตมีเสวยเพียงผลไม้ป่าแต่กลับมีวรกายผุดผ่องแจ่มใส พระเตมีทรงทูลตอบว่าร่างกายสดใสเนื่องเพราะพระองค์รักษาจิตใจให้สดใสไม่ยึดติดคิดกังวลอันเป็นเรื่องแห่งทุกข์นั่นเองและพระราชาก็ทรงมีดำรัสให้พระราชโอรสลาบวชไปครองราชสมบัติอภิเศกกับพระราชาเมืองใดก็ได้และเมื่อมีราชบุตรราชกุมารเพื่อจะสืระบราชวงศ์แล้วก็ค่อยออกบวชก็ได้แต่พระเตมีท,ทูลตอบว่าข้าแต่พระบิดาการบวชแต่เมื่อยังหนุ่มนั้นจึงจะสมควรกว่า และพระราชาสมบัติกับฐานะกษัตริย์นั้นก็เป็นเหตุให้ก่ออกุศลกรรมมากมายนักอาตมานี้ก็เคยเป็นพระราชาในอดีตชาติมาแล้วครองราชเพียง20ปีแต่ต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนรกภูมินานถึง80,000ปีได้ฟังดังนั้นพระราชาก็ทรงเห็นธรรมตัดสินพระไทยจะออกบัพปชาบ้างก็ทรงรับสั่งให้ตีคองร้องเปล่าแก่อมาตร,ราชมนตรีและไพรวะว่าผู้ใด ใครจะมาบวชในสำนักพระเตมีก็จงมาบวชเถิดบรรดาอมมาละขาราชบริพานก็พากันสละสมบัติมาบวชในสำนักพระเตมีกันมากมายแม้พระราชากาศิกราชและพระนางจันทเทวีก็ทรงผนวดเป็นดาบทอยู่ณบรรณศาลานั้นยามนั้นท้าวสามนณราชที่ครองเมืองใกล้เคียงได้ทราบเรื่องพระเจ้ากาศิกราชทรงออกผนวดบรรดาอมมาราชุนตรีและพระสงฆ์นิกรต่างก็ออกบวชกันทั้งสิน้น จึงดำริว่าเมืองพาราณสียามนี้ไร้กษัตริย์ครองราชจึงได้ยกกองทัพเข้ามาประชิดพระนครหมายจะเข้ายึดครองพาราณสีเมื่อยกพระหนโยธามาถึงเมืองเห็นประกาศติดไว้เรื่องให้ออกบวชนั้นก็ให้ประหลาดพระไทยถึงเหตุที่ผู้คนแม้แต่ชั้นกษัตริย์ยังตัดละลาบสการะออกไปบวชในป่าได้จึงได้ตามเสด็จเข้าไปในป่าพระเตมีจึงทรงแสดงธรรมเทศนาเรื่องของบุญแลบะบาป จนเท้าสามมนราชแชะไพร่พลเกิดทราบซึ้งพากันละกองทัพและอาวุธพร้อมใจกันขอบวชอยู่ในสำนักพระเตมีกันทั้งสิน้นในบริเวณป่านั้นจึงเต็มไปด้วยเหล่าฤาษีบำเพ็ญฌานสมาบัติและสัตว์ช้างม้าล้วนแต่เช,ช,ชื่องโดยทั่วท่วนกันดาบทดาบสินีเหล่านี้เมื่อดับจิตก็ได้ไปจุติในเทวภูมิสถิตเป็นเทพพย,ายดาและเป็นเทพธิดาเสวยสุขกันทั้งมวล พระเตมีชาดกนี้มีคติธรรมว่าเมื่อมีประสงค์ในสิ่งใดก็สมควรมุ่งมั่นตั้งใจกระทําตามความมุ่งหมายนั้นอย่างหนักแน่นอดทนอย่างเพียรพยายามและความภาคเพียรอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่นั้นย่อมจะนําบุคคลน,นั้นไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงครับในเรื่องของพระจันทกุมาร แต่สมัยครั้งโบราณที่เมืองพาราณสีมีกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าเอกราชาพระราชบุตรองค์ใหญ่มีพระนามว่าพระจันทกุมารแล้วก็มีพราหมณ์ชื่อกันทหาละเป็นปุโรหิตอยู่ในราชสำนักปุโรหิตกันทหาละนี่มีหน้าที่ตัดสินคดีความอีกตำแหน่งหนึ่งแต่ว่าแกเป็นคนไม่ยุติธรรมไม่สื่อสัตย์รับสินบาทค่าสินบนกินซ้ายกินขวาเข้าลักษณะ มาสองปากน่นะข้างไหนให้สินบนมากก็ตัดสินความเข้าข้างนั้นจกนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านที่ได้รับความอายุติธรรมเขาก็ร้องโพนธนาได้ยินไปถึงพระจันทกุมารก็ตรัสถามว่าเกิดเรื่องอะไรบุคคลนั้นก็กราบทูลบอกว่ากันทหารละปุโรหิตไม่มีความยุติธรรมเลยรับแต่สินบนก่อความอายุติธรรมให้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ พระจันทกุมารท่านก็เลยตรัสบอกว่าอยากลัวไปเลยเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ให้ความยุติธรรมแก่เจ้าเองเสร็จแล้วพระจันทกุมารก็ทรงพิจารณาความอีกครั้งตัดสินไปโดยยุติธรรมก็เป็นที่พอใจแก่ประชาชนทั้งหลายฝูงชนก็แซ่ซองสะดุดีความยุติธรรมของพระจันทกุมารพระเจ้าเอกราชาผู้ราชบิดาทรงได้ยินเสียงแซ่ซองก็ตรัสถามท่านทรงทราบก็มีองค์การบอกว่าต่อไปนี้ ให้จันทกุมารแต่ผู้เดียวทำหน้าที่ตัดสินความทั้งปวงให้ยุติธรรมกันท้าหาละพอถูกถอดออกจากตำแหน่งหน้าที่ก็เกิดความเครียดแค้นพระจันทกุมารว่าทำให้ตัวขาดผลประโยชน์ที่ควรมีควรได้แล้วก็ได้รับความอับอายขายหน้าประชาชนก็ผูกใจพยาบาทตั้งแต่นั้นมาอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าเอกราชาทรงสุบินฝันเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงเห็นความผาสุขสวยงาม ความรื่นรมต่างๆนานาพอตื่นจากขวัญพระองค์ยังอาไรอาวอ์อยู่ก็ปรารถนาจะได้ไปสู่ดินแดนอันเป็นสุขนั้นก็ตรัสถามบรรดาผู้ที่พระองค์คิดว่าจะสามารถบอกทางไปสู่เทวโลกให้แก่พระองค์ได้ปุโรหิตกันทหาละได้โอกาสก็กราบทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้ที่ประสงค์จะไปสู่สวรรค์มีอยู่หนทางเดียวเท่านั้นคือทำบุญให้ทานและฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่า พระราชาก็งองก็รัดถามว่าการฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่านี่หมายความว่าอย่างไงบุโรหิตก็ทูลตอบว่าพระองค์จะต้องทําการบูชายันด้วยพระราชบุตรพระมเหสีประชาชนหญิงชายเศรษฐีช่างแก้วม้าแก้วฆ่าพวกเนี้ยอย่างละสี่ก็จะไปสู่สวรรค์ได้ด้วยความอยากที่จะไปเสวยสุขในสวรรค์พระเจ้าเอกราชาก็ทรงเห็นดีเห็นงามที่จะทําการบูชายัน ามที่ปุโรหิตกันทหาละผู้มีใจริษยาทูลแนะนำพระองค์ทรงระบุชื่อพระราชบุตรพระมเหสีเศรษฐีประชาชนช้างแก้วม้าแก้วที่จะบูชายันด้วยพระองค์เองอันที่จริงปุโรหิตประสงค์ร้ายกับพระจันทกุมารเพียงองค์เดียวเท่านั้นแต่ทั้นจะให้บูชายันพระจันทกุมารแต่ลำพังก็เกรงว่าผู้คนจะสงสยัยก็เลยต้องให้บูชายั์เป็นจำนวนสี่อย่างละสี่ พระจันทกุมารผู้เป็นโอรสองค์ใหญ่ก็ทรงอยู่ในจำนวนชื่อที่พระเจ้าเอกราชาโปรดให้นำมาทำพิธีด้วยถึงจะสมเจตนาเมื่อช้างมาและบุคคลที่ถูกระบุชื่อถูกนำมาเตรียมเข้าพิธีก็เกิดความโกลาหลวุ่นวายมีแต่เสียงผู้คนร้องไห้คร่ำครวญไปทั่วพระจันทกุมารน,นั้นเมื่อราชบุตรบุรุรษไปกราบทูลพระองค์ก็ทรงถามว่าใครเป็นผู้ทูลให้พระราชาประกอบพิธีบูชายัน ราชบุรุษก็ทูลว่าปุโรหิตกันธาหาละพระองค์ก็ทรงทราบทันทีว่าเป็นเพราะความริษยาพยาบาทที่ปุโรหิตมีต่อพระองค์เป็นสาเหตุในเวลาที่ราชบุรุษไปจับเศรษฐีทั้งสี่มาเข้าวิถีนั้นบรรดาญาติพี่น้องต่างก็พยายามทูลวิงวอลขอชีวิตต่อพระราชาแต่พระราชาก็ไม่ทรงยินยอมเพราะว่ามีพระไัยลุ่มหลงในภาพเทวโลกแล้วก็เชื่องมงายในสิ่งที่ปุโรหิตทูล ต่อมาเมื่อพระบิดาพระมารดาของพระราชาเองทรงทราบก็รีบเสด็จมาทรงห้ามปรามบอกว่าลูกเอ้ยทางไปสวรรค์ที่ต้องฆ่าลูกฆ่าเมียเนี่ยต้องเบียดเบียนคนอื่นนะเป็นไปได้ยังไงการให้ทานการงดเว้นการเบียดเบียนต่างหากล่ะเป็นทางสู่สวรรค์พระราชาก็ไม่ฟังกําลังหน้ามืดตามมัวคําห้ามปรามของพระบิดาพระมารดาไม่มีประโยชน์ พระจันทกคุมานก็ทรงเห็นว่าเป็นเพราะพระองค์เองที่ไปขัดขวางหนทางของคนพานคือในปุโรหิตการทหารเข้าก็ทําให้เกิดเหตุใหญ่ก็ทรงอ้อนวอนพระบิดาบอกว่าขอพระองค์โปรดประทานชีวิตคนทั้งปวงเถอะแม้จะจองจําเอาไว้ก็ยังได้ใช้ประโยชน์จะให้เป็นทาสเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าหรือว่าขับไล่ไปเสียจากเมืองก็ย่อมได้แต่อย่าให้ถึงขั้นประหารชีวิตเลยขอประทานชีวิตไว้เถอะ พระราชาได้ฟังพระราชบุตรก็ทรงสังเวชพระไทยจนน้ำพระเนตรไหลก็ตรัสให้ปล่อยพระราชบุตรพระมเหสีแล้วก็ทุกสิ่งทุกคนที่จับมาทำพิธีครั้นกันทหาละทราบข่าวขณะเตรียมพิธีก็รีบมาทูลคัดค้านแล้วก็ล่อลวงให้พระราชาคล้อยตามด้วยความหลงไหลในสวรรค์อีกพระราชาก็ทรงเห็นดีไปตามที่ปุโรหิตกันทหาละชักจูงอีกพระจันทกุมารก็ทูลพระบิดาว่า เมื่อข้าพเจ้ายังเล็กๆอยู่พระองค์โปรดให้พี่เลี้ยงนางนมธนุบำรุงรักษาครั้นโตขึ้นจะกลับมาฆ่าเสียทำไมข้าพเจ้ายอมทำประโยชน์ให้แก่พระองค์ได้พระองค์จะให้ฆ่าลูกเสียแล้วจะอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงในที่สุดเขาก็คงจะฆ่าพระองค์เสียด้วยพราหมณ์ที่สังหารราชตระกูลนี่จะถือว่าเป็นผู้มีคุณประโยชน์ได้อย่างไรพราหมณ์นั้นน่ะเป็นคนเนระคุณ พระราชาได้ฟังก็สลดพระไถยก็สั่งให้ปล่อยทุกชีวิตไปอีกครั้งหนึ่งแต่ขันพรามกันทหารละเข้ามากราบทูลก็ทรงเชื่ออีกพระจันทกุมารก็กราบทูลพระบิดาบอกข้าแต่พระบิดาหากคนเราจะไปสวรรค์ได้เพราะการทําบูชายันเหตุไหนพรามจึงไม่ทําบูชายันลูกเมียตัวเองละ่ะเหตุใดถึงได้ชักชวนในคนอื่นกระทําในเมื่อพรามก็ได้ทูลว่าคนผู้ใดทําการบูชายันเองก็ดีคนผู้นั้นย่อมไปสู่สวรรค์ เพราะฉะนั้นก็ควรให้พราหมณ์ทำการบูชายันด้วยลูกเมียของตัวเองเถอะไม่ว่าพระจันทกุมารจะกราบทูลอย่างไรพระราชาก็ไม่ทรงฟังแล้วบุคคลอื่นอีกเป็นจํานวนมากรวมทั้งพระวสุลกุมารผู้เป็นราชบุตรของพระเจ้าจันทกุมารก็มาทูลอ้อนวอนพระเจ้าเอกราชาก็ไม่ทรงยินยอมฟังฝ่ายปุโรหิตก็เกรงว่าจะมีคนมาทูลชักจูงพระราชาอีกก็เลยสั่งให้ปิดประตูวัง แล้วก็ทูลเชิญพระราชาให้ไปอยู่ในที่ซึ่งคนอื่นเข้าไปเฝ้าไม่ได้เมื่อถึงเวลาทำพิธีก็มีแต่เสียงคร่ำครวญของราชตระกูลและก็ฝูงชนที่ญาติพี่น้องถูกนำมาเข้าวิธีในที่สุดนางจันทาเทวีผู้เป็นพระชายาของพระจันทกมุมารซึ่งได้พยายามทูลอ้อนวอนพระราชาสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลก็ได้ติดตามพระจันทรุมารไปสู่หลุมบูชายันด้วย เมื่อปุโรหิตนำถาดทองมาวางรอไว้รอเตรียมพักขันที่จะบั่นคอพระจันทกุมารพระนางจันทาเทวีก็เสด็จไปสู่หลุมบูชายันประนมหัดบูชาแล้วก็กล่าวสัจจะวาจาขึ้นว่าปุโรหิตกันทหาละพรามเป็นคนชั่วเป็นผู้มีปัญญาซ้ามีจิตมุ่งร้ายพยาบาทด้วยเหตุแห่งวาจาสัตว์นี้เทวดายักษ์และสัตว์ทั้งปวงจงช่วยเหลือเราผู้ไร้ที่พึ่งผู้แสวงหาที่พึ่ง ขอให้เราได้อยู่ร่วมกับสามีด้วยความสวัสดีเถอะขอให้พระเป็นเจ้าทั้งหลายจงช่วยสามีเราให้เป็นผู้ที่ศัตรูทําร้ายไม่ได้เถิดเมื่อพระนางกระทําสัจจะกิริยาพระอินได้ยินถ้อยคํานั้นพระอินก็เสด็จมาจากเทวโลกทรงถือค้อนเหล็กมีไฟลุกโชช่วงตรงมายังพระราชาแล้วก็บอกว่าพระราชาอย่าให้เราถึงก็ต้องใช้ค้อนนี้ทุบหัวท่านนะ มีใครที่ไหนมั่งที่ฆ่าลูกฆ่าเมียเศรษฐีกหาบดีผู้ไม่มีความผิดเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปสวรรค์ปล่อยบุคคลผู้ปราศจากความผิดทั้งปวงเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นโดนค้อนแน่พระราชาตกพระไทยสุดขีดก็สั่งให้คนปลดปล่อยคนทั้งหมดจากเครื่องจองจําในทันใดในประชาชนที่รุมล้อมอยู่ก็ช่วยกันเอาก้อนหินก้อนดินท่อนไม้เข้าคว้างปาทุบตีปุโรหิตกันทหาระพรา์จนสิ้นชีวิตอยู่ณนะที่นั้น แล้วก็หันมาจะฆ่าพระราชาแต่พระจัทนทกุมารตรงเข้ากอดพระบิดาไว้ผู้คนทั้งหลายก็ไม่กล้าทำร้ายด้วยเกรงพระจัทนทกุมารจะพลอยบาดเจ็บในที่สุดประชาชนก็ประกาศกันเองบอกว่าเราจะไว้ชีวิตแก่พระราชาผู้โฉดเขาแต่จะให้ครองแผ่นดินไม่ได้เราถอดยศพระราชาเสียให้เป็นคนจันทานแล้วไล่ออกจากพระนครไป จากนั้นมหาชนก็กระทำพิธีอภิเษกพระจันทรุมารขึ้นเป็นพระราชาทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมเมื่อทรงทราบว่าพระบิดาตกระกำรรลำบากอยู่นอกเมืองก็ทรงให้ความช่วยเหลือพอที่พระบิดาจะดำรงชีพอยู่ได้พระจันทกุมารปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาจนถึงที่สุดแห่งพระชนชีพก็ได้เสด็จไปเสวยสุขในเทวโลกด้วยเหตุที่ทรงเป็นผู้ปกครองที่ดีทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ไม่หลงเชื่อวาจาคนโดยง่ายและปฏิบัติหน้าที่ของตัวด้วยความซื่อตรงอันนี้เป็นพระชาติหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนบำเพนขันติบรารมีความอาฆาตจองเวรนั้นท่านผู้ฟังย่อมให้ทุกข์กลับคืนแก่ตนในที่สุดและความเขลาหลงในทรัพย์สมบัติหรือว่าความสุขก็ย่อมให้ผลร้ายแก่ตัวได้ เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ